สวัสดีค่ะมะละกอชาแนลนะคะวันนี้มะละกอจะมาทำยำยำขนมจีนนะคะมาลูกมาเข้ามาใกล้ลูกนี่นะคะมะละกอเตรียมนะคะยำขนมจีนทะเลนะคะมะละกอมีเส้นขนมจีนนะคะที่ต้มไว้นะคะมีลูกชิ้นปลามีกุ้งนะคะมีกุ้งแล้วก็มีปูอัดนะคะแล้วก็มีปลาแผ่นแล้วก็มีผักชีต้นหอมมะเขือเทศเซอรี่มะนาวแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้แอปเปิ้ลนะคะมะละกอจะใส่แอปเปิ้ลเขียวนิดหน่อยนะคะมันทำให้แบบกรอบๆนะคะแอปเปิ้ลเขียวนะคะใส่ลงไปนะคะหั่นบางๆค่ะแอปเปิ้ลเขียวหั่นบางๆใส่ลงไปนี่โอเคนะคะมะละกอจะมาทำน้ำยำก่อนนะคะนี่น้ำปลานะคะน้ำปลานี่มะละกอต้มสุกไว้แล้วนะน้ำปลาไป2กระบวยก็พอค่ะนี่มะละกอใส่นะคะกระเทียมนะคะกระเทียมหั่นบางๆนะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูค่ะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะมะนาวหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใกล้ไหมแล้วน้ำยำโอเคนะคะมะละกอก็ใส่แอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลใส่ลงไปเซอรี่นะคะมะเขือเทศค่ะต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปค่ะชิมหน่อยสิอันนี้มะละกอก็ใส่นะคะใส่กุ้งนะคะนี่อันนี้เส้นขนมจีนนะคะยำขนมจีนนะคะทะเลค่ะนะคะมะละกอลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมใช้มือเลยค่ะนะมะละกอมีมะละกอกับลูกสาวกิน2คนค่ะชามนี้ทำไมกันดูนี่ใส่นะคะใส่แอปเปิ้ลเขียวลงไปนะคะกรอบอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้กุ้งนะคะอร่อยค่ะแอปเปิ้ลเขียวมะละกอชอบแอปเปิ้ลเขียวมากเลยอ่ะกรอบมากเลยค่ะแอปเปิ้ลเขียวอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยำขนมจีนทะเลค่ะแล้วก็ชาแนลนะคะกราบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ